วันนี้มิกจะพาไปตามภารกิจกัมลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐค่ะก่อนอื่นนะคะไปที่บ้านทูตสหรัฐเราต้องผ่าน Security Clearing ค่ะมีการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเลยนะคะแล้วก็มีน้องคนนี้ค่ะรอสเวลจะมาดมสิ่งของของเรานะคะน้องไม่วอกแวกเลยค่ะแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่น่ารักด้วยหน้าตาหล่อมากเลยนะคะเป็นสุนัขของทางการสหรัฐที่เอามาจากญี่ปุ่นเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะและนี่ก็คือภาพเพื่อนร่วมชะตากรรมในวิชาชีพเดียวกันนะคะเป็นผู้สื่อข่าวจากหลายๆสำนักเรากำลังจะเข้าไปในบ้านทูตแล้วและจะได้พบกับกัมลาแฮร์ริสแล้วค่ะนี่เลยค่ะก็เป็นการแถลงนะคะของกัมลาแฮร์ริสซึ่งมีการประชุมกับภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ำโขงนะคะแล้วก็มีการประกาศเงินทุนให้ความช่วยเหลือด้วยค่ะจากนี้เราก็ต้องแอบแชะภาพนิดนึงนะคะว่าเราได้มีโอกาสเข้าใกล้กัมลาแฮร์ริสขนาดนี้เลยเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นแล้วเธอก็ออกมาแถลงอีกรอบนะคะรอบนี้ก็ใกล้กว่าเดิมและเป็นกันเองกว่าเดิมด้วยค่ะสามารถถามคำถามได้แต่ถามไม่ทันนักข่าวฝรั่งค่ะเซอร์ไพรส์นะคะตอนนี้เรากำลังตามขบวนรถของรองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสมุ่งหน้าสู่อตก.นะคะเดี๋ยวตามกันแบบใกล้ชิดติดเกาะติดเลยนะคะอย่างกรี๊ดเลยนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เข้าร่วมขบวนรถของรองประธานาธิบดีสหรัฐนี่นะคะเราเพิ่งลงมาจากขบวนรถของกัมลาแฮร์ริสนะคะมาปักหลักอยู่ที่อตก.เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากัมลาแฮร์ริสต้องการไปดูอะไรที่อตก.กันบ้างคะวิ่งลงมานะคะก็วิ่งไม่สนอะไรกันเลยค่ะปรากฏว่าไปกันผิดจุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าหันหลังกลับมาค่ะไม่ได้ไปดูดอกไม้นะคะแต่ว่าไปในตลาดอตก.ค่ะก็เลยวิ่งกันกลับมาเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพหลักฐานนะคะนี่เลยค่ะสภาพนะคะใส่สูทรองเท้าส้นแล้วก็วิ่งตามหากัมลาแฮร์ริสไปกันทั้งยวงนี่แหละค่ะสื่อไทยสื่อนอกและแล้วก็เจอตัวกัมลาแฮร์ริสแล้วนะคะแวบมาซื้อเครื่องแกงค่ะผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าซื้ออะไรกัมลาแฮร์ริสบอกว่าซื้อเครื่องแกงเขียวหวานค่ะนอกจากนี้ยังซื้อเครื่องแกงแดงแล้วก็เครื่องของต้มยำแห้งบวกกับตะไคร้สดๆอีก1กรัมด้วยค่ะภารกิจตาม VP กัมลาแฮร์ริสนะคะเหนื่อยหอบสุดๆเลยนักข่าวทุกคนไหวไหมคะนักข่าววันนี้กำลังจะตายแล้วจ้ะจบงานแล้วกลับมาที่บ้านท่านทูตสหรัฐถ่ายภาพหน่อยเป็นที่ระลึกนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย